ให้โอวาทท่านพัทยะเศรษฐีว่าบุตรชายของท่านระดับประดาด้วยเครื่องอลังการฟังธรรมได้ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วบุตรของท่านสมควรเพื่อจะบวชเสียเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่บวชก็จักปรินิพพานเศรษฐีกราบทูลว่าบุตรของข้าพระองค์ยังเป็นคนหนุ่มแน่นอยู่กิจด้วยการปรินิพพานจะมีไม่ได้ขอพระองค์จงให้เขาบวชเถิดพระบรมศาสดาทรงให้เขาได้บรรพชาอุปสมบทประทับอยู่ในที่นั้นได้7วันแล้วก็เสด็จไปยังโกติคามใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาชาวบ้านโกติคามก็ถวายมหาทานแด่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพัทธิเถระปรารถนาจะบรรลือสีหนาดท่านจึงกำหนดเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาแล้วก็ได้นั่งเข้าสมาบัติที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งเมื่อพระมหาเถระทั้งหลายมาถึงท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับทำให้ภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนต่างก็พากันเพ่งโทษว่าภิกษุรูปนี้บวชมายังไม่ทันไรก็กลายเป็นผู้แข็งกระด้างไปเสียแล้วไม่ยอมลุกขึ้นในเวลาที่พระมหาเถระทั้งหลายมาถึงส่วนชาวบ้านโกติคามได้พากันผูกเรือแพเป็นอันมากถวายแด่พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระบรมศาสดาจึงดำริว่าเราจะประกาศถึงอนุภาพของพระพัทธชิแล้วจึงประทับยืนบนเรือตรัสถามว่าพัตชิไปไหนพระพัตชิเถระกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดายืนประคองอัญชลีพระบรมศาสดาตรัสว่าพัตชิมานี่สิเธอจึงขึ้นเรือลำเดียวกันกับเราเถิดพระพัตชิจึงเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วลงในเรือลำเดียวกันกับพระบรมศาสดาประทับในเวลาที่เรือแล่นไปในท่ามกลางแม่น้ำคงคาพระบรมศาสดาตรัสว่าพัทธชิในเวลาที่เธอเป็นพระเจ้ามหาปนาทะรัตนประสาทจมลงในที่ไหนเล่าพระเถระกราบทูลว่าจมลงในที่ตรงนี้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็ควรตัดความสงสัยของเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายเถิดพระเถระจึงเอานิ้วเท้าคีบยอดปราสาทประมาณ25โยชน์แล้วหอบไปในอากาศท่านยกปราสาทขึ้นสูงถึง50โยชน์เมื่อปราสาทถูกยกลอยไปพวกญาติของท่านในภพก่อนซึ่งได้เกิดเป็นปลาเต่าและกบเพราะความโลภในปราสาทก็พากันล้มกริ่งไปมาพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าพวกญาติเธอกำลังลำบากพระเถระจึงปล่อยปราสาทพระศาสดาก็ตั้งสถิตอยู่ตามเดิมทำให้ภิกษุทั้งหลายหายสงสัยในคุณวิเศษของท่านเห็นไหมจ๊ะว่าการที่คนใดคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดได้นั้นเบื้องหลังของความสำเร็จที่แท้จริงล้วนมาจากบุญที่เคยทำเอาไว้ในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นเองแม้การที่พระพัทธชิเถระนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ก็เพราะบุญบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาในพระพุทธเจ้า
ในพระปัจเจกพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ทั้งหลายในอดีตบำเพ็ญมาเรื่อยไม่เคยขาดเลยบุญที่ท่านทำนั้นมีแต่บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยเป็นบุญที่สามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยเร็วพลันเราก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากๆเราต้องตั้งใจสร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญกันและอยู่ร่วมกัน